เพื่อนๆเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆ เช่นเดิมนะคะกับอากาศหนาวเย็นนะคะวันนี้เช้านี้ตอนนี้นะคะขณะนี้17องศาค่ะที่บ้านของคุณครูตอนนี้หนาวมากเลยนะคะในความรู้สึกของคุณครูแต่มันยังมีหนาวมากไปฝันนี้ค่ะซึ่งคุณครูก็จะเล่านิดนึงนะคะพอดีวันนี้หลานคุณครูนะคะส่งคลิปหิมะตกที่บ้านพักในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณครูก็เลยเข้าไปร่วมชมคลิปนั้นพอดีมันเป็นอะไรที่คุณครูก็คิดถึงมากๆเลยนะคะเพราะเราเคยไปสัมผัสที่นั่นกับบรรยากาศที่นั่นแต่ที่แปลกไปฝานั้นทุกครั้งที่คุณครูไปไม่สัมผัสหิมะที่มากมายเหมือนปีนี้ปีนี้หิมะเยอะมากเลยนะคะหลานก็เลยส่งคลิปหิมะที่บ้านพักมาให้คุณครูชมค่ะกับบริเวณระเบียงบ้านที่มองออกไปแล้วจะเจอหิมะตกหนามากเลยนะคะซึ่งปีนี้คุณครูก็มีความรู้สึกว่าทำไมนะอากาศมันถึงได้เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันทุกๆปีนะคะบางปีก็หิมะไม่ตกหรือตกน้อยและบางปีก็ตกมากอย่างเช่นปีนี้คุณครูก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณครูคิดถึงบรรยากาศตรงนั้นก็เลยให้เพื่อนๆได้ร่วมชมบรรยากาศหิมะตกที่บ้านหลานในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณครูเข้าไปสัมผัสมาก็อยากจะหวนกลับไปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งปีนี้ไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้สงสัย2ปีนี้ก็คงจะอยู่นิ่งๆไปไม่ได้สร้างบรรยากาศให้เข้ากับเมืองหนาวในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อคืนคุณครูเช็คดูนะคะที่ไบวินแอมเซ่เมืองที่หลานอยู่นั้นนะลบ 7 องศาก็หนาวพอสมควรกับหิมะตกนะคะหลานจะขับรถไปทำงานในเส้นทางนี้ค่ะตลอดเส้นทางนะคะเพื่อนๆคะมีแต่หิมะทั้งนั้นเลยค่ะมองไปทางไหนขาวโพลนตลอดเส้นทางเห็นรถไฟไหมคะบริเวณเส้นทางนี้คุณครูก็จะผ่านประจำเป็นความคุ้นเคยที่เห็นแล้วก็ได้สัมผัสเส้นทางนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าครูกำลังขับรถผ่านในช่วงเวลานี้ค่ะตอนนี้คุณครูก็จะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนหิมะตกก็เลยขอนำเสนอบรรยากาศหิมะตกบริเวณบ้านก็แล้วกันนะคะค่ะไปชมกับคุณครูเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่สวยๆค่ะสวยๆมาฝากเพื่อนๆตอนนี้คุณครูก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะกับการนำเสนอบรรยากาศหิมะตกที่บ้านหลานนะคะค่ะคุณครูก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ